ีนาถึงข่าวซวยปปช.เคลื่อนที่แล้วปมที่ดินลุกป่าสงวนแห่งชาติจากกรณีเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนางสาวปารินาและนายทวีในข้อหาบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่หมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีซึ่งติดกับเขาสนเขตรอยต่ออำเภอจอมบึงและอำเภอสวนผึ้งพร้อมทั้งยื่นร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะป่าไม้และสปก.โดยนายทวีได้นำพยานและหลักฐานต่างๆเข้ายื่นต่อพนักงานสอบสวนล่าสุดนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีครอบครองที่ดินพ.บ.ท.5ของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีระยะเวลายาวนานกว่า20ปีจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบส่วนการตรวจสอบจริยธรรมของนางสาวปรินานั้นขณะนี้มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนรายละเอียดแล้วและจะต้องเชิญนางสาวปรินาในฐานะผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคำกับปปช.อีกครั้งเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็ยังอยู่การแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งทั้งหมดทุกสำนวนทางปปช.ยืนยันดำเนินการตามขั้นตอนไม่มีการดึงเรื่องและเร่งรัดโดยตลอดเนื่องจากเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะนอกจากนี้ยังมีกรณีเกี่ยวพันนางสาวปรินาและนายทวีไกรคุปผู้เป็นบิดาเนื่องจากนายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนางสาวปรินาและนายทวีในข้อหาบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่หมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีซึ่งติดกับเขาสนเขตรอยต่ออำเภอจอมบึงและอำเภอสวนผึ้งพร้อมทั้งยื่นร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะป่าไม้และสปก.ซึ่งเรื่องนี้นายวีระได้นำพยานและหลักฐานต่างๆเข้ายื่นต่อพนักงานสอบสวนและได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีมาโดยตลอดแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้เรื่องต้องหยุดชะงักไปพักหนึ่งส่วนนายอรรถพลเจริญสรรสาอธิบดีกรมป่าไม้ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความเจ้าหน้าที่ป่าไม้ราชบุรีเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ครอบครองโดยนายทวีไกรคุปบิดาของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐตามที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันคปต.ได้แจ้งความไว้เมื่อวันที่28มกราคม2563โดยการตรวจสอบร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่ามีการบุกรุกที่ดินของรัฐ3ประเภทคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีเนื้อที่ 17-0-68 ไร่ทำเป็นทางสัญจรและตั้งถังเก็บน้ำพื้นที่ป่าไม้ถาวรเนื้อที่ 207-3-68 ไร่ทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สร้างบ้านพักและฟาร์มจระเข้พื้นที่ป่าไม้ถาวรเนื้อที่ 39.0-48 ไร่ทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์พื้นที่ป่าไม้ถาวรเนื้อที่ 126.3-64 ไร่ทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ป่าไม้ถาวรเนื้อที่ 1.2-84 ไร่ทำเป็นทางสัญจรและตั้งถังเก็บน้ำรวมพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้5แปลงประมาณ400ไร่เศษซึ่งกรมป่าไม้ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเป็นการกระทำความเอาผิดในการครอบครองตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507และพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะ
รับทุกคนค่ะ